ที่มานั่งคุยกันในพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัววันนี้เพิ่งจะเป็นคุณแม่ลูกอ่อนมาหมาดๆเลยค่ะน้องใช้ชีวิตคู่มา4ปีถูกสามีนอกใจมานับครั้งไม่ถ้วนเจอชุดชั้นในผู้หญิงที่ไม่ใช่ของหนูอะค่ะหนูก็เลยถามเขาตรงๆว่าของใครเขาบอกว่าของหลานซึ่งหลานเขาอะค่ะแค่2ขวบหลานแต่งตัวแบบนี้หรอก็ไม่เนียนใช่ทีนี้เจอผู้หญิงนั่งอยู่ในห้องเขาก็บอกว่านี่ใครหนูก็เลยบอกว่าหนูเป็นเมียเขาค่ะพี่อะคือใครจนตอนที่เธอตั้งท้องเขาก็กลับปัดความรับผิดชอบโดยบอกว่าตัวเขาเองนั้นเป็นมันเนี่ยหนูท้องอยู่จะเอายังไงแต่คำแรกที่เขาพูดกับหนูคือหนูไม่รู้หรอว่ากูเป็นมันทีนี้หนูปี๊ดแตกเลยค่ะเรื่องราวของเธอคนนี้จะเป็นยังไงเราไปรับชมและร่วมให้กำลังใจเธอคนนี้พร้อมๆกันค่ะหลังจากเป็นคนที่ดูชีวิตคนอื่นมาเยอะวันนี้ได้มานั่งคุยเองเนาะใช่ค่ะพาลูกเล็กมาด้วยอายุเท่าไหร่นะคะ5เดือนครึ่งค่ะ5เดือนครึ่งน่ารักมากเลยอ่ะใช่พวกเรานี่เป็นแม่ยกหลงไปหมดแล้วหลงกันไปหมดแล้วค่ะเกิดอะไรขึ้นคะสิ่งที่อยากมาเล่าให้ฟังหนูชื่อมินค่ะอายุ21เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะซึ่งก่อนหน้านี้หนูอยู่กับแฟนมา3จะเข้า4ปีค่ะค่ะแล้วพอหนูรู้ตัวว่าท้องหนูก็บอกเขาค่ะว่าหนูท้องแต่คำแรกที่เขาพูดกับหนูคือหนูไม่รู้หรอว่ากูเป็นหมันเขาพูดใส่หน้าหนูอย่างนี้เลยใช่ค่ะทั้งที่หนูอยู่กับเขาแค่คนเดียวเลยอยู่ตลอดนี่แทบจะ24ชั่วโมงเลยค่ะเออจริงคำนี้มันต่อให้เขาอธิบายว่าเป็นหมันนะแต่อีกอันนึงคือเขาเหมือนกับดูถูกหนูว่าหนูไปอยู่กับคนอื่นมาใช่ค่ะเขาจะชอบเหมือนทำนองว่าเวลาหนูไปทำงานอย่างเงี้ยค่ะเขาจะชอบว่าไปหาคนอื่นเหมือนเขากลัวว่าหนูจะเป็นเหมือนเขาอะค่ะแล้วระยะทางที่ผ่านมาเราเห็นว่าเขาเป็นคนน่ารักหรือว่าเราเห็นทรงแห่งการเจ้าชู้มาโดยตลอดคะก็เห็นทรงเจ้าชู้มาตลอดค่ะคือในตลอดระยะเวลาก็คือมีเรื่องผู้หญิงเข้ามาเกือบทุกเดือนแต่ว่าหนูก็คือเหมือนทำนองว่าเรามองข้ามได้แล้วก็มองเพราะว่าเหมือนคิดว่าเป็นเรื่องปกติของผู้ชายก็เลยมองข้ามคุยกันนานไหมคะกว่าจะเป็นแฟนกันก็เกือบปีนึงค่ะตอนนั้นก็อยู่ในเดียวเนาะใช่ค่ะก็คือตอนแรกก็แค่คุยกันเฉยๆคุณพ่อคุณแม่เห็นด้วยกับการคบกับคนนี้ไหมคะตอนแรกเขาไม่เห็นด้วยค่ะเขาบอกว่าไม่โอเคที่บ้านคือทุกคนเขาบอกไม่โอเคแต่หนูบอกว่าเขาอาจจะเปลี่ยนตัวเองก็ได้อะไรเงี้ยเราลองให้โอกาสเขาดูให้เขาได้ลองทำดูก่อนว่าเขาเป็นคนแบบนี้จริงๆไหมแต่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆจริงค่ะนะคะแล้วอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้หนูยังเดินหน้าต่อไปกับเขาทางที่หนูก็เห็นว่าเขาเจ้าชู้มาเลยตลอดหนูต้องเกินก่อนว่าช่วง2ปีแรกอะค่ะมันมีเรื่องผู้หญิงมาตลอดค่ะไม่ว่าจะพาไปโรงแรมม่านรูดพาไปที่บ้านโดยที่ที่บ้านเขาปิดไม่ให้หนูรู้อะค่ะแต่ทีเนี้ยหนูอะคือพยายามปิดหูปิดตาไม่รู้เรื่องซึ่งตอนนั้นอะหนูเป็นคนที่ตัดเขาเหมือนตัดไม่ขาดอะค่ะพยายามจะหนีพยายามจะย้ายไปอยู่ที่อื่นก็เหมือนตัดกันไม่ขาดก็กลับมาอีกแล้วแม่หนูเป็นคนทำความสะอาดค่ะคุณแม่เจอเป็นเหมือนซองใสๆอะค่ะแล้วมีหุ่นขี้ผึ้งอยู่ในนั้นแล้วพันด้วยสายสินค่ะในห้องของแฟนหนูกับแฟนหนูใช่ค่ะทีนี้แม่เขาก็เลยบอกว่าต้องเอาไปใส่น้ำมนต์หนูก็ไม่รู้ว่าคืออะไรหนูก็แบบพยายามถามเขาก็ไม่ตอบหนูเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวแม่เอาไปใส่น้ำมนต์นะอะไรเงี้ยหนูก็แบบเออเอาไปเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเอาเหมือนเล่นของเลยเนาะประมาณนั้นค่ะแล้วทีนี้พอแม่หนูเขาเอาไปทำพิธีอะไรของเขาเสร็จปุ๊บพอกลับมาช่วงนั้นหนูเริ่มรู้สึกว่าตัวหนูเองอะค่ะเหมือนไม่ได้รักเขาเหมือนเดิมที่แบบว่ารักมากขนาดที่แบบว่าคือขาดเขาไม่ได้ค่ะกลายเป็นว่าหนูเริ่มชินและเริ่มถอยอะค่ะแบบไม่ค่อยตามไม่ค่อยอยากคุยไม่ค่อยแบบเหมือนสนใจเขาอะไรเงี้ยจนเขาบอกว่าหนูเปลี่ยนไปใช่เพราะว่าเขาเป็นคนที่ติดกินเหล้ามากค่ะก็คือกินทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์วันเดียวค่ะหนูคุณสมบัติครบเลยนะคะดื่มเหล้าเจ้าชู้ติดพนันด้วยค่ะโอ้ใช่ก็คือเขาจะชอบแบบว่าคือเขาจะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนนะคะถ้าสมมติว่าทักมาหาหนูอย่างเงี้ยแล้วหนูไม่ตอบเขาอย่างเช่นเขาจะชอบทักว่ายืมตังค์หน่อยถ้าหนูไม่ตอบเขาทันทีทันใดนั้นหรืออะไรเงี้ยเขาจะโทรแล้วแล้วทีนี้มันเกิดประเด็นตรงที่ว่าพอช่วงที่หนูเริ่มห่างแบบไม่รู้สึกกับเขาเหมือนเดิมอะค่ะเขาทักมาช่วงนึงว่ายืมตังค์หน่อย 2,000 เขากินเหล้าอยู่กับเพื่อนแล้วเขาเหมือนจะเลี้ยงเพื่อนแล้วหนูอะวันนั้นเหมือนกินยาแก้แพ้ไปอะค่ะแล้วหนูหลับสนิทเลยเขากลับมาตี 3 เคาะประตูหนูไม่ได้ยินเลยทีนี้พอเปิดประตูปุ๊บเขาก็เข้ามาปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะค่ะแล้วเขาก็ล็อกประตูเจ้าพักหนูโดนแบบภาพตัดเลยค่ะทั้งกระทืบไม้บงไม้แบตคือฟาดแบบเต็มที่อะค่ะต
ทำร้ายร่างกายใช่ค่ะหัวหนูแตกแล้วก็ขาหนูหักเข้าโรงพยาบาลไปจนแบบพอหนูตื่นมาครั้งแรกหนูเจอเขาก่อนค่ะเจอหน้าเขาเลยแล้วหนูสั่นแบบกลัวไปหมดเลยแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวพี่แค่เมาเหมือนแบบว่าสติมันขาดอะค่ะเจอเขาในโรงพยาบาลหรือในห้องเขาในโรงพยาบาลเลยค่ะก็คือเขาตามหนูไปยันโรงพยาบาลค่ะแล้วทีนี้แม่หนูก็มาด่วนเลยแล้วแม่หนูก็มาแจ้งความด้วยความที่หนูอะค่ะเป็นคนที่ไม่ชอบเอาเรื่องใครแล้วก็ไม่ชอบที่ทำร้ายใครก็เลยบอกว่าถอนแจ้งความเถอะแม่อะไรเงี้ยหนูไม่อยากเอาเรื่องเขาอะไรเงี้ยหนูก็ให้อภัยเขาเขาบอกว่าขอพี่ปรับโอกาสได้ไหมให้พี่ปรับปรุงตัวเองแก้ไขตัวเองใช่ค่ะหนูก็อ่าได้หนูให้อีกรอบนึงจนมารู้ตัวว่าท้องอะค่ะคำแรกที่เขาพูดกับหนูอย่างที่หนูบอกเลยเขาบอกว่าไม่รู้หรอว่ากูเป็นหมันหนูก็เลยพูดใส่หน้าเขาว่าตรวจ DNA ไหมหนูถามเขาอย่างนี้เลยเขาก็บอกว่าไม่มีตังค์พอทีนี้หนูหาตังค์ของหนูมาได้หนูก็บอกว่าไปไหมมีตังค์เดี๋ยวพาไปตรวจเขาก็บอกไม่ว่างทีนี้หนูก็เลยแบบโอเคหนูรู้แล้วว่าเขาจะเหมือนปัดความรับผิดชอบอะค่ะและทีนี้มีสายโทรเข้ามาหนูก็คิดว่าเป็นของพี่ที่ทำงานหนูโทรมาเพราะว่ามันขึ้นด้วยตัวเองเหมือนกันก็เลยรับค่ะแต่ปลายทางอะค่ะปลายสายเขาพูดกับหนูว่าเนี่ยรออยู่หน้าหอแล้วนะลงมารับหน่อยหนูก็แบบว่าฮะพี่ที่ทำงานหนูมาทำอะไรเวลานี้คือตอนช่วงนั้นเป็นช่วงใกล้เช้าอะค่ะตีห้ากว่าก็แบบเวลานี้อะนะและทีนี้หนูก็เลยถามว่าพี่มาทำอะไรเสร็จแล้วเขาก็บอกว่านี่ใครเขาถามหนูนี้หนูก็บอกว่าพี่อะคือใครหนูก็เลยถามแล้วเขาก็เหมือนตัดสายหนูไปแล้วเสร็จหนูก็โทรกลับค่ะแล้วทีนี้เหมือนปลายสายเขาก็บอกว่าเป็นอะไรกับคนชื่อนี้หรอหนูก็เลยบอกว่าหนูเป็นเมียเขาเนี่ยหนูท้องอยู่เสร็จแล้วทีนี้เหมือนผู้หญิงเขาก็รีบวางสายไปอะค่ะแล้วผู้ชายก็ตื่นมาพอดีเขาเห็นหนูเขาก็ดึงโทรศัพท์ไปแล้วเขาก็บอกว่าทำอะไรหนูบอกว่ามีคนโทรเข้ามาแล้วเขาก็เหมือนเปิดโทรศัพท์ดูเขาบอกอ๋อน้องที่ทำงานโทรเข้ามาน่าจะมาเอางานหนูก็แบบมาเวลานี้หรอก็เลยเขาก็เหมือนแบบทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะเขาก็บอกนอนนอนนอนอะไรเงี้ยพอทีนี้หนูก็พยายามสืบว่าคนเนี้ยคือใครค่ะใช่ทีนี้หนูก็เก็บเงียบไม่เคยพูดกับเขาเลยค่ะจนหนูไปยุ่งกับตู้เสื้อผ้าเขาก็คือไปเก็บเสื้อผ้าค่ะแล้วเจอพวกชุดชั้นในผู้หญิงเจอพวกกางเกงที่ไม่ใช่ของหนูอะค่ะค่ะทีนี้หนูก็เลยถามเขาตรงๆว่าของใครเขาบอกว่าของหลานซึ่งหลานเขาอะค่ะแค่สองขวบสองขวบกว่าใช่หนูก็เลยบอกว่าหลานแต่งตัวแบบนี้หรอโกหกก็ไม่เนียนใช่หนูแทกๆมากนะคะหนูก็เลยบอกว่าหลานที่แต่งตัวแบบนี้หรอเขาก็เลยบอกว่าแล้วมึงอะไปเสิร์ฟอะไรตู้เสื้อผ้ากูเขาก็พูดอย่างนี้แล้วหนูก็บอกว่างั้นแยกกันอยู่เถอะหนูก็พูดอย่างนี้ทีนี้พอหนูพิมพ์เสร็จปุ๊บหนูแบบด้วยความสงสัยอะค่ะก็เลยรื้อต่ออีกนิดนึงก็ไปเจอกรอบรูปค่ะกรอบรูปที่เป็นรูปคู่เขากับพ่อของลูกหนูอะค่ะหนูก็เลยหารูปผู้หญิงคนนี้ค่ะจากในเฟซก็เจอผู้หญิงเขาหนูก็เลยทักไปค่ะว่ารู้ไหมว่าเขามีลูกแล้วอะไรเงี้ยผู้หญิงก็บอกว่าหนูขอโทษหนูไม่รู้แล้วเขาก็เลยบอกว่าแล้วจะเอายังไงกันต่อแต่ว่าของหนูอะคือหนูปล่อยเลยหนูก็บอกอย่างนี้เขาบอกว่าแล้วพี่รู้ไหมว่าเขาคบกับหนูมากี่เดือนหนูก็เลยบอกว่าแล้วคบกันกี่เดือนแล้วเขาบอก6เดือนซึ่งตลอดระยะเวลาที่หนูอยู่กับเขาเขามีคนอื่นตลอดซึ่งหนูก็เลยบอกว่างั้นถ้าอยากได้เอาไปเลยหนูให้เสร็จแล้วผู้หญิงเขาบอกไม่เอาพี่ทีนี้หนูก็เลยคุยกับผู้ชายว่าจะเอายังไงเขาก็พูดกับหนูว่ามึงอยากได้ชีวิตเดิมกลับคืนไหมเขาถามหนูอย่างนี้หนูก็เลยบอกว่ามันเสียไปแล้วจะให้ทำยังไงเขาก็บอกว่าให้หนูไปเอาลูกออกเขาบอกอย่างนี้เลยบอกมึงก็ไปเอาเด็กออกเลยหนูก็เลยบอกว่านี่เหรอคำพูดของคนเป็นพ่อแล้วทีนี้หนูก็เลยพูดว่างั้นพี่ไม่ต้องยุ่งกับลูกหนูพอทีนี้หนูตั้งท้องได้ประมาณช่วง5เดือน6เดือนนะคะเขาก็เหมือนแบบว่าสำนึกผิดมั้งคะกลับมาอีกแล้วก็ทำกับข้าวให้นะคะแล้วก็ไปซื้อนมให้ก็คือแค่วันเดียวอะค่ะซื้อนมมาให้วันเดียวใช่ค่ะสองกล่องแค่นั้นเลยความเป็นพ่อสั้นมากนะคะใช่ค่ะแล้วทีนี้หนูก็เลยอ่ะโอเคเขาซื้อให้หนูก็ไม่ได้อะไรก็คิดว่าจะปรับปรุงตัวเองก็ให้โอกาสแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าเราจะกลับไปอยู่กับเขาพอเข้าเดือนที่7อะค่ะหนูบอกเขาว่าเนี่ยพ่อหนูเสียนะหนูจะกลับบ้านค่ะสรุปคือหนูก็กลับบ้านไปกลับมาก็คือเจอผู้หญิงนั่งอยู่ในห้องใช่ทีนี้หนูปี๊ดแตกเลยค่ะหนูแบบไม่เอาแล้วคือบอกขอโอกาสแต่ก็ยังทำเหมือนเดิม
จนผู้หญิงเขาก็พูดว่าไม่เอาแล้วไม่เอาคนนี้อะไรเงี้ยแต่คือเขาก็ทำงานอยู่ที่เดียวกันนะคะผู้หญิงคนนี้คือคนเดิมๆที่หนูเคยคุยผ่านสายโทรศัพท์เอาเป็นคนใหม่ใช่ค่ะเขาไม่เคยเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเลยค่ะเหมือนเดิมของเส้นของวาใช่ค่ะแล้วคือหนูเก็บแชททุกแชทที่เขาเคยพูดกับหนูทุกอย่างหนูก็เลยพูดกับเขาต่อหน้าผู้หญิงเลยว่าไหนบอกจะไม่ทำแล้วไงแล้วทีนี้เขาก็เงียบเขาก็นั่งนิ่งแบบไม่พูดไม่ตอบหนูก็เลยบอกว่างั้นจบเถอะอะไรเงี้ยมันเหนื่อยพอแล้วเขาก็เลยบอกว่าเอางี้ไหมแยกกันอยู่แต่ว่าเขาขอโอกาสอีกแล้วเขาพูดคำนี้บ่อยมากนะใช่ค่ะหนูก็โอเคหนูก็เลยบอกว่าหนูจะกลับบ้านไม่อยู่นี่แล้วแต่ว่าเขาจะทำยังไงเขาจะอยู่นี่ต่อเรื่องของเขาเลยทีนี้หนูก็กลับบ้านไปได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งอะค่ะป้าเจ้าของหอเขาโทรมาบอกหนูว่าจะคืนห้องเหรอหนูก็แบบหนูไม่ได้คืนนะเพราะห้องนั้นเป็นห้องที่หนูจ่ายมาจำอะค่ะค่ะทีนี้หนูก็บอกว่าทำไมหรอป้าเขาบอกว่าแฟนหนูจะคืนห้องหนูก็เลยบอกว่างั้นแล้วแต่เขาเลยตอนแรกหนูก็คิดว่าเขาจะไปอยู่กับเพื่อนที่หอเดียวกับเพื่อนหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยหนูก็ไม่ได้คิดมากค่ะจนกระทั่งมีรุ่นพี่หนูอะค่ะแคปรูปมาให้ว่าแฟนหนูอะค่ะเขาไปลงรูปคู่กับผู้หญิงคนนึงทั้งที่ก็ยังคุยกับหนูอยู่ยังแบบยังส่งอะไรหากันตลอดทีนี้เขาก็พิมพ์มาแล้วหนูก็ถามว่ามีอะไรอยากบอกไหมเขาก็ไม่บอกจนกระทั่งได้หลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่ว่าเขาอยู่บ้านผู้หญิงคนนั้นหนูก็เลยทักหาผู้หญิงคนนั้นเลยค่ะว่าไหนบอกไม่เอาไหนบอกว่าไม่รู้เรื่องไม่อยากได้อะไรเงี้ยถ้าเขามีเจ้าของแล้วอะไรเงี้ยแล้วผู้หญิงเขาก็บอกว่าก็ฉันจะเอาแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยผู้ชายอยู่บ้านเขาคือจะทำยังไงอ่ะก็เขาอยู่บ้านอะไรเหมือนทำนองว่าเขาชนะอะไรเงี้ยหนูก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเอาไปเลยแล้วหนูก็บอกแฟนหนูว่าไปเริ่มต้นใหม่อ่ะก็หัดอย่าเจ้าชู้นะรักเขาให้มากๆส่วนเรื่องลูกหนูดูแลเองแต่ทีเนี้ยค่ะพอหนูไม่บอกแม่หนูเลยจนกระทั่งแม่หนูสงสัยว่าทำไมวันที่คลอดอะค่ะฝั่งผู้ชายเขาเงียบเขาไม่มาแม่หนูก็เลยไปคุยค่ะไปคุยกับที่บ้านเขาเลยว่ายังไงเขาก็บอกว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกของผู้ชายนี้หรอกอะไรเหมือนเขาฟังทางผู้ชายมากกว่าค่ะเขาก็เหมือนพูดทำนองว่าเนี่ยใช่ลูกหรือเปล่าก็ไม่รู้หนูก็เลยพูดกับแม่ว่าให้เขาตรวจดีเอ็นเอเลยเพราะหน้าตาออกมาก็ชัดเป๊ะเลยหนูก็พูดอย่างนี้แล้วเหมือนเขาก็เหมือนจะไม่ยอมรับอะค่ะแม่หนูก็เหมือนปี๊ดแตกก็เลยพูดว่าหลานคนเดียวเลี้ยงเองได้แต่ทีนี้เหมือนพอผ่านไปเรื่อยๆอะค่ะเขามาพูดกับหนูว่าเขาจะรับผิดชอบเรื่องลูกอ่ะหนูก็เลยบอกว่ารับผิดชอบแค่เรื่องเงินก็พอไม่ต้องยุ่งกับลูกหนูไม่ให้เจอหนูก็พูดอย่างนี้เลยแล้วเขาก็เหมือนไปพูดกับคนอื่นๆว่าที่หนูไม่เอาเรื่องเขาอะค่ะตามที่แบบบ้านหนูพูดว่าถ้าสมมติว่ายังมาเจาะแจ้ค่ะจะเอาเรื่องคืนศาลค่ะแล้วเหมือนเขาก็พูดว่าที่หนูไม่เอาเรื่องเขาเพราะเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกหนูก็เลยแบบว่าถ้าบอกไม่ใช่ลูกใช่ไหมหนูให้ตรวจดีเอ็นเอได้เลยหนูท้าพิสูจน์เลยเขาก็ปัดความรับผิดชอบจนหนูเอาเรื่องขึ้นศาลนะคะก็คือเหมือนทำน้องว่าหนูอะไม่ได้เดือดร้อนแต่ว่าเราแค่อยากให้เขามารับผิดชอบในส่วนที่เขาต้องรับผิดชอบในความเป็นพ่อค่ะแต่ถ้าถามว่าตัวหนูเองหนูแค่รู้สึกเสียใจตรงที่ว่าหนูเลือกลูกให้เลือกพ่อให้ลูกผิดแล้วเหมือนเราให้โอกาสเขาจนเขาเรียกว่าเปลืองมากเกินไปอะค่ะแล้วเขาก็ยังทำใช้โอกาสเปลืองด้วยค่ะคือถ้าพี่มองพี่มีความรู้สึกว่าจริงๆการได้ออกจากชีวิตของผู้ชายคนนี้ได้แล้วอะมันเป็นเรื่องโชคดีนะใช่ค่ะผู้ชายคนนึงที่ไม่แคร์แม้แต่ลมหายใจของหนูกระหน่ำฟาดจนกระทั่งหนูดับมืดไปนะตรงนั้นเนี่ยพี่ว่าคนคนนี้ไม่ควรอยู่ในชีวิตด้วยแล้วด้วยซ้ำแต่ด้วยความรักของหนูแล้วเนาะหนูก็ให้โอกาสเขาขอแล้วก็ให้เขาขอแล้วก็ให้จริงๆแล้วเป็นทั้งสองฝ่ายเขาเองก็เสมอต้นเสมอปลายคือเอาโอกาสไปไม่เคยทำไอเราก็ให้โอกาสทุกครั้งเหมือนเราเจ็บแล้วไม่จำเหมือนกันนะจะว่าไปเพราะนั่นถึงวันนี้พี่ว่าถ้าเราเป็นคนที่สามารถดูแลลูกได้ด้วยตัวเองนะคะไม่ต้องไปนั่งรอการรับผิดชอบของเขาหรอกพอจะว่าไปในฐานะสามีเขายังไม่มีความรับผิดชอบเลยมานั่งคาดหวังว่าเขาจะต้องเป็นพ่อที่ดีพี่ว่าหนูคาดหวังสูงไปละผู้ชายคนนึงที่บอกตัวเป็นหมันเพื่อที่จะต้องปัดความรับผิดชอบและมีหนูอยู่ก็นอกใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำเล่าซ้ำเล่าที่บอกว่าไปทำแท้งใช่ค่ะเพราะฉะนั้นหนูจะหวังแปลว่าเขาไม่ได้แคร์อะไรกับจะมาหวังความรับผิดชอบอะไรจากผู้ชายคนนี้พี่ว่ายากแล้วใช่ค่ะแล้วที่บ้านเขาตอนที่หนูท้องอยู่เขาก็พูดใส่หน้าหนูค่ะว่าเหมือนท้องได้หรือก็แท้งได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็เลยบอกว่ามันไม่เกี่ยวว่าท้องได้หรือไงนะมันอยู่ที่ความรับผิดชอบของผู้ชายคนนึง
หนูก็พูดใส่หน้าอย่างนี้แล้วเขาก็โมโหว่าค่ะว่าหนูไปว่าหลานเขาเขาก็แบบว่าเหมือนปกป้องอะค่ะว่าค่ะเพราะว่าหลานเขาได้เรื่องของครอบครัวเขาใช่ค่ะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขามีครอบครัวแบบนี้ก็ได้ทำไมเขาเป็นคนแบบนี้ใช่แต่ตอนนี้แล้วหนูคิดว่าหนูยังอยากเรียกร้องความรับผิดชอบอะไรจากเขาอีกไหมตอนนี้ไม่ค่ะแต่ว่าแค่ปล่อยให้กฎหมายมันทำอะค่ะว่าเขาจะเป็นยังไงก็อยู่ที่กฎหมายในที่สุดแล้วพี่เห็นมีคนเยอะที่บอกว่าฟ้องก็ฟ้องแล้วก็แพ้ด้วยนะแล้วก็ต้องไม่เคยมาดูแลอะไรก็มีมันอาจจะยากนิดนึงสำหรับคนที่ไม่มีความรับผิดชอบอยู่แล้วอะต่อให้ใช้กฎหมายไปใช้อะไรจัดการกับเขาอะก็ใช่ว่าจะสามารถจัดการกับเขาได้พี่ว่าดีที่สุดนะคะก็คืออย่างที่พี่อ้อยบอกตะกี้เนาะวันนี้หนูโชคดีแล้วแหละที่หลุดออกมาจากชีวิตผู้ชายคนนั้นถ้าผู้ชายคนนั้นจะโชคร้ายเพราะว่าเขาแบบมองไม่เห็นความโชคดีที่เขามีหนูเนี่ยพี่ว่าก็ปล่อยเขาไปแล้วใครได้ผู้ชายแบบนี้ไปก็ใช่ว่าจะเป็นของรางวัลอันล้ำค่าเนาะเขาคนที่เขาไปทำงานด้วยค่ะที่ทำงานด้วยกันตอนนี้เขาก็เลิกกันเพราะว่าเรื่องเดิมเลยค่ะเรื่องผู้หญิงปล่อยเขาเลยเพราะว่าวันนี้ยังไงก็ตามทีพี่ว่าด้วยความครอบครัวของเขาอีกการที่หนูก็ไปพยายามจะอธิบายว่าหนูอย่างนั้นอย่างนี้นะเธออย่าเข้าใจหนูผิดพี่ว่าทำเท่าที่ไหวนะไม่ไหวไม่ต้องทำแล้วเหนื่อยใช่ค่ะเอาเวลามาอยู่กับลูกดีกว่าหนูปล่อยเขาเข้าใจหนูผิดไปเลยปล่อยเลยใช่ค่ะเพราะพี่ว่าเขาอาจจะเข้าใจถูกก็ได้นะแต่ยังต้องปกป้องคนในครอบครัวของเขาอยู่ดีมีคนเยอะมากค่ะต่อให้เลวร้ายขนาดไหนก็ลูกเขาเราเปลี่ยนเขาไม่ได้หรอกค่ะเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่เราเจอกันเนาะหนูก็บอกเองว่าเขาก็สม่ำเสมอมาทุกอย่างเลยเนาะเคยนอกใจยังไงก็นอกใจอย่างนั้นอะไรอีกติดเหล้าทำร้ายร่างกายครบสูตรทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นหนูจะหวังว่าปึ้งผู้ชายคนหนึ่งจะกลายเป็นแบบกลับมาเป็นคนดีที่รักลูกรักเมียหรือรับผิดชอบลูกคิดว่าเราฝันตรงนั้นไม่ได้เลยจริงๆขอแค่อย่างเดียวพี่กลัวน้องใจอ่อนเพราะมันมีโอกาสอีกเหมือนกันกลับมาบางทีไม่ใช่เพราะมีใจนะแต่อาจจะไม่มีที่ไปเฉยๆก็มีและพอกลับมาแล้วก็รู้ทั้งรู้ว่าหนูเองก็เป็นคนที่พร้อมเพราะหนูอย่าลืมนะคะหนูเป็นคนเล่าเองว่าหนูให้โอกาสเขามาเรื่อยๆทุกครั้งที่เขาขอโอกาสพี่เชื่อแอบเชื่อและแอบคิดแทนด้วยว่าตอนที่หนูกำลังจะให้โอกาสแหละหนูก็เชื่ออีกเหมือนกันว่าเดี๋ยวดูสิเดี๋ยวก็ไปอีกใช่ปะล่ะใช่ค่ะพี่ว่าคนที่โดนอะไรมาอย่างเงี้ยเยอะๆเดี๋ยวดูนะไปอีกแต่ก็ยังด้วยรักไงและแอบมีความหวังเล็กน้อยว่าเผื่อว่าครั้งนี้อาจจะไม่แล้วมั้งเพราะคิดว่าเขามีลูกแล้วเห็นไหมล่ะเธอเป็นพ่อแล้วนะแต่เห็นไหมล่ะคะว่าน้องให้โอกาสคนผิดเสมออย่าเปิดโอกาสให้เขาจนปิดโอกาสตัวเราที่จะมีความสุขหนูให้โอกาสหนึ่งครั้งหนูก็คาดหวังว่าเขาจะดีขึ้นแล้วหนูผิดหวังมากี่ครั้งแล้วทุกครั้งค่ะทุกครั้งใช่ไหมคะใช่เสียได้โอกาสและอายุอย่างหนูละหนูยังมีโอกาสเจออะไรดีๆอีกเยอะวันนี้ต่อให้เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหนูก็ทำหน้าที่นั้นอย่างเต็มที่ลูกไม่มีพ่อที่รับผิดชอบต้องมีแม่ที่รับผิดชอบเป็นสองสามเท่าและหนูก็ต้องเป็นคนที่กอดเขาได้แน่นๆนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าหนูสู้ทีละวันเดี๋ยวก็รอดทุกวันพี่เชื่อพี่มีโอกาสได้เห็นลูกด้วยใช่ค่ะจะน่ารักขนาดนี้ใช่ค่ะตอนแรกหนูร้องไห้ทุกวันเลยค่ะว่าทำน้องว่าหนูเสียใจที่ว่าทำไมพ่อหนูทำให้ลูกหนูมีปมเหมือนหนูตอนเด็กๆที่ว่าพ่อทิ้งไปอย่างเงี้ยค่ะพี่ว่ามันใช่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่เรากำหนดกฎเกณฑ์ได้ค่ะเนาะแต่มันเป็นเรื่องของอะไรหลายอย่างด้วยเพียงแต่ว่าเป็นสติเก็บไว้เป็นสติแล้วกันว่าโอเคคราวหน้าถ้าฉันเจอใครอีกฉันก็จะดูให้ดีๆเนาะเพราะว่าหนูก็มารู้ทีหลังว่าอ๋อเจ้าชู้สม่ำเสมอเลยค่ะพี่เราเมายาสม่ำเสมอค่ะทำไรมันพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าส่วนหนึ่งบางส่วนมันก็อาจจะเกิดจากการที่เราอาจจะรู้จักเขาน้อยไปนิดนึงใช่ไหมคะพอเรารู้จักเขาน้อยเราก็เลยไม่รู้ว่าอ๋อเจ้าชู้ขนาดนี้เลยเหรอหรือกินเหล้าเมาขนาดนี้เหรอหรือดุร้ายขนาดทำไมร่างกายขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยพี่อย่างน้อยมีเบรกไว้บ้างสำหรับถ้าเกิดจะไปเจอใครในวันข้างหน้าก็แล้วกันเราได้เรียนรู้ทุกความรักที่มันจบไปอ่ะมันมีบทเรียนทั้งนั้นแต่วันนี้สำคัญสุดคือมีลูกเนาะงั้นการตัดสินใจใดๆข้างหน้านั้นแปลว่าต้องคิดอีกเป็นหลายๆเท่าเลยพอไม่ใช่หนูตัวคนเดียวแล้ววันนี้ค่ะจะดึงใครเข้ามาในชีวิตตอนนี้ฮะแปลว่าลูกเราก็ต้องอยู่มีส่วนอยู่ตรงนั้นด้วยและไม่ต้องรู้สึกผิดว่าหนูเลือกพ่อที่ผิดให้ลูกไม่หรอกข้อดีข้อนึงคือเขาทำให้ลูกของหนูเป็นลูกหนูวันนี้ไงใช่ไหมคะเพียงแค่ว่าลูกหนูไม่มีปมด้อยหรอกถ้าเมื่อไหร่ก็ตามยังมีแม่ที่รักเขาขนาดนั้นมีคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเต็มไปหมดเลยทุกคนไม่ได้อยากมีคู่แล้วก็ไปเลิกวันหน้าแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีเหตุให้ฉันรู้สึกว่าฉันทนต่อไปไม่ได้แล้วพ
ี่กลับรู้สึกชื่นชมที่เรารักตัวเองมากพอคุณผู้ชมเองก็สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกับพี่อ้อยพี่ชอตได้แบบนี้นะคะเพียงเข้าไปกดไลค์เพจพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทาง Facebook และพิมพ์เรื่องราวของตัวเองเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะพร้อมอัปเดตเนื้อหาตอนใหม่ๆและรับชมรายการย้อนหลังได้ที่นี่กดติดตามไว้นะคะเพจพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวค่ะขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำด้วยนะคะร้านรีโมลี่คาเฟ่แอนด์แฮงเอาท์สเปซ